ลิปนี้มารู้จักกับเจ้าควายแอฟโฟจอมขวิดกับเจ้าหนูตัวนิดผู้รักสะอาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนที่เป็นธาตุ normal 3ตัวนั่นก็คือเจ้าจิลาจิโน่จิลามี่แล้วก็บัฟฟรอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับก็ไม่ได้มีสายพันธุ์เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับผมจับมารวมกันในคลิปเดียวกันเฉยๆนะซึ่งโปรไฟล์ของพวกมันเนี่ยแน่นอนว่าแยกเป็น2ทางนะครับจิรามี่กับจิราจิโน่เนี่ยเป็นโปเกมอนที่น่ารักน่าชังอยู่แล้วแต่ทีนี้ไอตัวบัฟฟรอนที่เป็นแบบว่าควายคลั่งนะครับผมชอบขวิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีโปรไฟล์ที่ดุดันไม่เกรงใจใครไปอีกแบบนึงครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะพูดถึงทั้งโปรไฟล์สเตตัสของมันเป็นยังไงอะบิลิตี้เป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบว่าเราจะเอามันไปเล่นดีมั้ยหรือใครมีประสบการณ์เคยเล่นพวกมันอย่างงี้นะครับก็จะได้มาแชร์พูดคุยกันเนาะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรู้จักกับพวกมันกันทีละตัวเลยดีกว่าครับเริ่มที่ตัวแรกจีรามี่โปเกมอนชินชิลล่าธาตุนอร์มอลครับผมอ่ะเผื่องงเลยใครไม่รู้จักชินชิลล่าภาพมาครับผมโป้ขอให้นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นภาพโปเกมอนก็จะประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งเจ้าจิรามี่นะครับผมถ้าเราสังเกตมันเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือหางมันเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับโดยที่ว่าหางของมันถือเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเลยนะมันสามารถใช้หางของมันนั้นในการที่จะปัดพวกแบบสิ่งสกปรกทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสะอาดสดใสมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวของมันนะครับเป็นโปเกมอนที่รักสะอาดเป็นอย่างมากเลยครับถ้าหากว่ามีอะไรสกปรกของตกนู่นนี่นั่นฝุ่นผงในบริเวณที่มันอยู่มันก็จะมีการปัดกวาดเช็ดถูเป็นอย่างดีเลยครับซึ่งตัวของมันเนื่องจากชอบทำแบบนี้บ่อยๆมันก็อาจจะต้องมีวิถีทางในการใช้ชีวิตคือแบบว่าไม่ย้ายบ้านไปนู่นไม่ย้ายบ้านไปนี่เยอะนะครับพอนึกภาพถ้าย้ายบ้านไปทีนึงสถานที่ไม่คุ้นเคยสกปรกอีกแล้วต้องทำความสะอาดอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ตัวมันลำบากได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไปแล้วก็รักษาพื้นที่ตรงนั้นให้สะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วครับซึ่งตัวของมันเนี่ยเวลาที่มันทำความสะอาดพื้นที่ไหนก็ตามแล้วนะครับหางของมันบางทีก็จะมีฝุ่นผงความไม่สะอาดอะไรพวกนี้ติดอยู่กับหางของมันด้วยนะครับซึ่งวิธีแก้ก็คือว่ามันสามารถเอาหางนี้ไปจุ่มน้ำสบัดเสร็จปุ๊บก็จะทำให้สิ่งสกปรกต่างๆนานานั้นหลุดสลายออกไปได้ครับหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ของสายพันธุ์ของมันนะคือจิรามี่เนี่ยสามารถที่จะไปเจอกับจิรามี่อีกตัวนึงหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการทักทายด้วยการเอาหางแตะกันซึ่งการแตะหางของเจ้าจิรามี่ด้วยกันเองมันคือการทักทายกันนั่นแหละครับแต่ทีนี้การทักทายตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้จิรามี่รู้ซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหางของนายเปื้อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะใช้หางของฉันทำความสะอาดให้มันก็อาจจะมีการเอาหางตีกันแป๊ะที่ไม่ได้เป็นการทักทายแล้วอ่ะเนาะพอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บหางของจิรามี่ตัวที่มีความสกปรกกว่าก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นเป็นวิธีที่เรียกว่าต้องพึ่งพาจิรามี่ซึ่งกันและกันเองหรือถ้าไม่เจอจิรามี่ด้วยกันเองปุ๊บก็ไปทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดใสอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันครับซึ่งในการรักความสะอาดเนี่ยถือว่าพวกจิรามี่นั้นมีความเชื่อมโยงกันทางสายพันธุ์ครับผมไม่ว่าตัวไหนมันก็รักสะอาดแบบนี้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าหางของมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันนั้นน่ะสามารถที่จะทำความสะอาดของต่างๆได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่มีหางใหญ่มันก็จะภาคภูมิใจในหางของมันว่าหางของมันที่มีขนาดใหญ่มีความปุกปุยอย่างงี้จะทำความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งบางทีด้วยความภูมิใจแบบชอบโอ้อวดหางของมันว่าสวยงามดีนะก็อาจจะไปสร้างความอิจฉาให้กับจิรามี่อีกตัวนึงได้เหมือนกันครับผมประมาณว่าขิงหางใส่เราเหรอนายและทีนี้มาดูสเตตัสของจิรามี่นะครับค่าสปีดโดดเด่นมาเลยนะซึ่งค่าสปีดอยู่ที่75นะครับแล้วก็มี attack อยู่ที่50ส่วนค่าที่มันออกเลขน้อยหน่อยก็จะเป็น defense special attack special defense อยู่ที่40เท่านั้นเลยนะครับและในส่วนของ ability ของโปเกมอนสายพันธุ์นี้นะครับผม ability ที่1คือ Kill Charm ครับ Kill Charm เป็น ability ที่ทำให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีใส่เราเข้ามาปุ๊บเป็นการโจมตีสัมผัสตัวเนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะติดสถานะหลงรักเราไปนะครับแล้ว ability ที่2คือ Technician ครับผม ability Technician ก็คือจะทำให้การโจมตีของท่าที่มีพลังโจมตีตั้งแต่60ลงไปมีพลังที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและ Hidden Ability ของสายพันธุ์เจ้านี่ก็น่าสนใจนะคือ Skill Link ครับผม Skill Link ก็จะเป็น Ability ที่ทำให้การโจมตีที่มีการสุ่มจำนวนครั้งโจมตีตั้งแต่2ถึง5ครั้งเนี่ยออก5ครั้งเสมอครับยกตัวอย่างเช่นแบบ Fury Attack ใช่ไหม Lock Blast อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปกติแล้วเราต้องเสี่ยงดวงว่ามันจะโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงได้2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งหรือ5ครั้งนะแต่ถ้ามี Skill Link เสร็จปุ๊บการันตี5ครั้งโจมตีต่อเนื่องให้จุกๆกันไปได้เลยครับซึ่งตัวของจิรามี่นะครับถ้าจะวิวัฒนาการเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้หินแสงสว่างครับโดยหินแสงสว่างก็จะทำให้จิรามี่วิวัฒนาการกลายเป็นจิราจิโน่ครับผมจิราจิโน่เป็นโปเกมอนผ้าพันคอธาตุนอร์มอลครับซึ่งตัวของมันก็เป็นเหมือนจิรามี่เนาะที่จะมีส่วนขนสีขาวที่มีการยืดออกมาทำการประดับประดาอยู่รอบตัวมันนะครับบวกกับการที่สมชนิดโปเกมอนของมันนะ
มีส่วนที่ไปพันคอด้วยครับโดยที่ตัวจิราจิโน่เนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีสารน้ำมันพิเศษที่เคลือบอยู่ตรงบริเวณขนของมันด้วยครับซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นน้ำมันที่เปรียบเสมือนเป็นเหงื่อของมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถหลั่งออกมาได้ตามกระบวนการของร่างกายตามธรรมชาติครับตัวจิราจิโน่นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะมีความรักสะอาดมากกว่าจิรามี่หลายเท่าตัวเลยครับรักสะอาดมากขึ้นขนาดที่ว่าอะไรก็ตามที่สร้างความแปดเปื้อนแม้แต่ฝุ่นผงแค่เม็ดเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมซึ่งแทนที่จะเรียกว่ารักสะอาดเนี่ยผมใช้คำว่าเข้าขั้นเกลียดความสกปรกเลยก็ว่าได้ครับผมคือแบบว่าอารมณ์เสียง่ายถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันสกปรกมีอะไรที่มันแบบดูจะเป็นเชื้อโรคได้อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตัวของมันเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะทำความสะอาดได้นะครับซึ่งขนที่มีการเคลือบน้ำมันพิเศษของมันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำความสะอาดนั้นราบรื่นได้นอกจากนั้นแล้วตัวของจิราจิโน่ยังใช้น้ำมันพิเศษจากตัวของมันในส่วนตรงนี้นะในการที่จะเคลือบรังของมันไว้ครับผมซึ่งเวลาที่มันมีรังมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับตัวของมันก็อยู่กันเป็นฝูงอย่างเงี้ยมันก็จะเอาน้ำมันเคลือบไว้เลยว่าไม่ให้พวกฝุ่นผงหรืออะไรที่สกปรกเนี่ยมาแตะต้องรังของมันได้เลยทีเดียวเชียวครับนอกจากนั้นแล้วเสริมสตอรี่เรื่องของน้ำมันพิเศษจากร่างกายของจิราจิโน่อีกทีนึงครับคือน้ำมันนี้นะมีผลที่มันสามารถใช้ในการต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยครับคือน้ำมันอันนี้นะครับเขาเขียนอธิบายไว้ว่ามันสามารถทำให้จิราจิโน่นั้นหลบการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับไม่รู้ว่าเมาน้ำมันจากไอ้ส่วนขนของมันหรือเปล่านะหรือถ้าตัวของมันเดินทางไปแล้วก็ไปเจอกับพวกโปเกมอนที่จะมาเข้าทำร้ายมันอย่างเงี้ยบางทีโปเกมอนได้สัมผัสว่าเฮ้ยมีน้ำมันอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ขนของจิราจิโน่ไม่ต่อสู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่แบบบางทีโปเกมอนเจอกันมันก็มีการตบตีกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าจิราจิโน่มีน้ำมันตรงนี้ก็ปลอดภัยจากเรื่องราวการทะเลาะวิวาทได้ครับและในส่วนค่าสเตตัสของจิราจิโน่นะครับผมเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพชัดๆเลยนะฮะซึ่งตัวของมันมีพลังโจมตีอยู่ที่95ซึ่งก็ไม่สูงเท่าไหร่นะแล้วก็มีค่าสปีดอยู่ที่115ครับซึ่งวิธีการเล่นที่ทรงประสิทธิภาพเท่าที่ผมเคยจำได้นะว่าตัวจิราจิโน่เนี่ยมันสามารถใช้สกิลลิงก์แล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าสกิลลิงก์เนี่ยมันทำให้การโจมตีต่อเนื่องออกมา5ครั้งซึ่งมันก็มีการโจมตีทัดนอร์มอลที่เป็นเทลสแลปอย่างเงี้ยก็เห็นคนใช้บ่อยเหมือนกันการันตีได้โดยการมีสกิลลิงก์นี่แหละนะซึ่งการโจมตีเปี้ยง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 เข้าไปก็ทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นเจ็บหนักได้เหมือนกันครับซึ่งถ้าเอาความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันเป็นโปเกมอนที่เก่งเกินความน่ารักที่มันมีครับแต่มันจะเก่งมากพอมีเสน่ห์มากพอที่ผมจะเอาไปเล่นไหมผมก็คงแบบไม่ได้เอาไปเล่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเห็นคนอื่นเล่นนะครับหรือตัวเองไปเจอเองอย่างเงี้ยมันก็มักจะโจมตีต่อเนื่องด้วยการใช้สกิลลิงนั่นแหละครับทีนี้โปเกมอนตัวต่อมาครับผมตัวนี้มีชื่อว่าบัฟฟรอนครับผมบัฟฟรอนเป็นโปเกมอนควายขวิดธาตุนอร์มอลครับซึ่งความเป็นควายขวิดของมันก็น่าสนใจนะครับคือแน่นอนว่าผมพูดถึงควายปุ๊บมันก็จะเป็นโปเกมอนที่แบบมีเขาอย่างนี้ใช่ไหมโดยที่ว่าส่วนเขาของมันกับส่วนหัวของมันถ้าผู้ชมจะเห็นส่วนขนที่เป็นหย่อมใหญ่ๆปกคลุมหัวของมันไว้นะครับโดยที่ว่าตัวของมันนั้นเป็นโปเกมอนที่มีความดุดันสูงมากและมักจะวิ่งชนนู่นวิ่งชนนี่นะครับซึ่งการที่มันพุ่งชนกระแทกสิ่งใดก็ตามนะครับจะมีดาเมจออกมาประกอบจาก3ส่วนซึ่งก็คือเป็นเขา2ด้านใช่ไหมครับและทีนี้ก็จะมีส่วนตรงหน้าผากของมันซึ่งส่วนหน้าผากของมันนั้นถือว่ามีแรงพุ่งชนที่สูงมากๆนะและการพุ่งชนของมันนะครับก็ต้องบอกว่าทำให้ร่างกายของมันนั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกลไกทางธรรมชาติของบัฟฟอนเนี่ยให้มาเลยนะครับว่าถ้ามันพุ่งชนศัตรูแล้วมันจะได้รับความเสียหายสมมติว่าเต็ม10อย่างเงี้ยการที่มันมีส่วนขนผมเอฟโฟของมันไว้เนี่ยทำให้แรงความเสียหายที่จะสะท้อนกลับมาหาตัวมันนั้นลดลงได้ประมาณครึ่งๆเลยครับผมจากที่จะเจ็บเยอะก็กลายเป็นเจ็บน้อยเนาะจากการที่มีหัวเอฟโฟอันนี้ไว้นั่นเองครับซึ่งอันนี้เขาประเมินจากการพุ่งชนแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบัฟฟอนมันเป็นอย่างนี้เนาะแน่นอนว่ายังไม่มีเรื่องราวการที่แบบถ้าลองโกนหัวของบัฟฟอนให้มันเรียบๆเลยแล้วมันพุ่งชนมันจะเจ็บมากขึ้นขนาดไหนหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ไปถึงขนาดนั้นแค่ประเมินจากหัวเอฟโฟที่มันมีกลไกในการรับการกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะซึ่งการวิ่งเอาหัวเข้าพุ่งชนของบัฟฟอนนะครับผมเขาบอกว่าแรงทำลายล้างนะจะมีอำนาจรุนแรงขนาดที่ว่าวิ่งประสานงานกับรถไฟที่วิ่งอยู่ครับรถไฟเนี่ยหลุดออกจากรางได้เลยนะแน่นอนว่าแรงพุ่งชนก็ต้องสูงมากแต่ทีนี้สิ่งที่ประกอบมาก็ต้องเป็นเรื่องของกำลังขาที่ทำให้มันมีแรงพุ่งชนที่เกิดพลังทำลายล้างขนาดนั้นได้เนาะและเจ้าบัฟฟอนตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมีซิกเนเจอร์มูฟด้วยซิกเนเจอร์มูฟของมันเนี่ยจะมีชื่อท่าว่าเฮดชาร์จครับผมถ้าเป็นชื่อของภาษาญี่ปุ่นก็น่ารักนะเอฟโฟเบรกครับผมก็คือเป็นการพุ่งเข้าชนนั่นแหละแน่นอนว่าพอมันมีการอธิบายสตอรี่โปรไฟล์ของมันเป็นแบบนี้ปุ๊บท่านี้ก็คือการพุ่งชนศัตรูโดยที่ว่าจะมีรีคอยล์ดาเมจเกิดขึ้นกับตัวของมันด้วยนะครับซึ่งอนุภาพการโจมตีของท่านี้บอกได้เลยว่าโคตรดีนะมันเป็นการโจมตีธาตุนอร์มอลที่มีพลังโจมตี120แล้วก็มีความแม่นยำอยู่ที่100นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันสเต็ปด้วยเนาะพลังโจมตีก็บวกไปอีก 50% โอ้โห180กันเลยทีเดียวเชียวซึ่งรีคอยล์ดาเมจที่เกิดจากท่านี้นะครับถ้าเอาเลขเป๊ะๆเลยก็คือว่าเราจะได้รับความเสียหาย1ใน4ของความเสียหายที่เราโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงไปครับต่อมาดูในส่วนของสเตตัสของบัฟฟรอนนะครับผมบัฟฟรอนเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีสูงมากบวกกับการที่มีค่า HP และพลังป้องกัน2ด้านอยู่ที่95เลยทีเดียวเชียวนะแต่ตัวของมันเองมีสปีดอยู่ที่55อย่างเงี้ยก็เสี่ยงที่ว่ามันจะได้โจมต
ตีที่หลังซึ่งแม้ว่าตัวของมันจะได้โจมตีที่หลังแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาผมว่ามันก็ยังมีโอกาสรอดอยู่นะต่อมาจะพูดถึง ability ของมันบ้างครับผม ability ที่1คือจะบ้าบอมากนะคือ reckless ครับผม reckless เนี่ยเป็น ability ที่จะเพิ่มพลังโจมตีของการโจมตีที่มี recoil damage ครับซึ่งบอกได้เลยว่าส่งเสริมกับ head charge ของ buff front เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าจะเล่นจริงๆผมว่าก็ ability นี่แหละน่าจะเวิร์กสุดนะครับแต่ให้ดู ability ที่2คือ step zipper step zipper คือเวลาที่เราจะโดนการโจมตีธาตุพืชนะครับผมการโจมตีนั้น damage ก็จะกลายเป็น0และจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราได้ซึ่งถามว่าเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรามันก็ไปส่งเสริมกับการที่ว่า head charge มันก็เป็นท่าโจมตีแบบกายภาพเนาะก็คงจะมีประโยชน์แต่ต้องรับการโจมตีจากธาตุพืชไงก็เลยดูจะเจาะจงไปหน่อยนะครับเอาไปเล่นกับ ability ที่ครอบคลุมอย่าง reckless เงี้ยน่าจะดีกว่าและในส่วนของ hidden ability ก็จะเป็น soundproof นะครับ soundproof เนี่ยก็จะเป็น ability ที่ทำให้มันไม่รับความเสียหายจากการโจมตีที่เป็นรูปแบบเสียงเลยครับซึ่งแม่งนึกภาพตามเลยนะว่าหัวมันเป็น afro ไงนะครับแบบผม afro มันหนาอย่างนี้ใช่ไหมป้องกันเสียงจากภายนอกและตัวของมันก็ไม่ได้ยินเสียงมันก็เลยไม่รับดาเมจจากท่าเสียงซะเลยอะไรแบบนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าจีรามี่จีราจิโน่บัฟฟรอนนะครับผม3ตัวเป็นโปเกมอนที่ก็มีสตอรี่2แบบตัวนึงก็แบบว่ารักสะอาดเนียบๆเลยไม่ยอมให้มีขยะไม่ยอมให้มีฝุ่นนะครับส่วนอีกตัวนึงก็แบบว่าเป็นโปเกมอนควายควิดที่ดูสตอรี่การพุ่งชนของมันแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้านี่เนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงกับโปรไฟล์ของตัวไหนใครเคยเอาเจ้าควายตัวนี้ไปควิดนู่นควิดนี่แล้วหรือมีใครเป็นสายน่ารักเล่นจิราชิโน่นะครับมีประสบการณ์ยังไงมีมูฟอยากแนะนำอะไรยังไงไหมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ